ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเข้ามารับชมช่องแจ็คสามชั้นสุดท้ายครับมันอยู่ผมได้เจ้าผ้าแล้วก็บักผ้านะครับบักผ้านะครับเดี๋ยวผมให้เขากินเบิ้งนะครับว่าเขาจะกินไก่บอนะครับทั้งกระปุกได้ครับบักผ้านี่ไปเบิ้งกันครับครับผมจะเทมันกินนะนะครับเบิ่งครับแบบมีเปลือกมันสิกินได้บ่ครับนี่ครับกินทั้งเปลือกเลยครับพี่น้องฟังเสียงครับฟังเสียงตัวหุ่นกินครับทั้งเปลือกเลยครับเขาลองปากพอดีครับฟังเสียงครับโอ้โหเปลือกผ้ากระโปงผ้าแตกครับผมฟังเสียงครับฟังเสียงตัวหน่อยกินเศษครับตัวหน่อยตัวใหญ่กินเนี่ยโกรธขาบแลนครับฟังเสียงก่อนซ่อนนะครับสำหรับมากินเปลือกผ้านะครับแขวเขานี่แข็งแรงนะครับโอ้โหฟงเลยลูกฟงบุ้งพี่น้องครับฟังเสียงการทำลายหลังสูงแห้งนะครับแขวนี่แข็งแรงแห้งไหมครับแขวนี่การเข้ากินคือหมูนี่ยิบแล้วครับปากโอ้ยกินขาแง่ตัวผู้ให้กินขาครับนี่โอ้ยฟังเสียงยำโป๊ะไม่อยากขึ้นขันมันขาบแขนเนี่ยบ่ยั่งนะครับพี่น้องช่วงนี้โรคหมูระบาดนะครับ FC หลายท่านถามเข้ามานะครับว่ามีแนวทางการป้องกันอย่างไรผมไปศึกษาข้อมูลมาแล้วนะครับว่ามันบ่มีวิธีการที่รักษาเลยนะครับนอกจากการทำวัคซีนนะครับซึ่งหมูป่าเฮานี่มันเฮ็ดยากครับวัคซีนนี่เขาฉีดยากนะครับสิ่งที่น่าห่วงข้อเดียวคือให้คอกแห้งนะครับคอกแห้งไว้ก่อนนะครับป้องกันเชื้อโรคเข้ามานะครับย่ำขึ้นกับติดหลอดไฟไรแม่งในจักหน่อยนะครับหรือว่าไผสิลมควันนะครับก็กองไฟคือโรคง่วงลำปีสกินง่วงแล้วครับเฮ็ดให้คอกมีควันแน่นะครับกันมะแรงครับเพราะว่าโรคปกติสิมาน้ำ สิมาน้ำแม่งแล้วแม่งพวกดูดเลือดนะครับพวกยุ่งสินะครับเหลือบไล่จริงๆมันสิมาน้ำกันนะครับขอผมกับระวังอยู่ครับช่วงนี้พยายามให้ขอมันแห้งนะครับแล้วก็ยังบ่เขื่อนใหญ่ชัดนะครับช่วงนี้ยังย่านอยู่ครับแล้วก็บ่นำสัตว์อื่นเข้ามาหรือว่าบุคคลแปลกหน้าก็บ่ให้เขากันนะครับส่วนนี้เพราะว่ายามติดมาน้ำสภานะครับพวกโรคพวกนี้มันมาน้ำอากาศนะฮะมีแต่แนวทางการป้องกันนะครับแนวทางการรักษาว่าท่านมีนะครับพี่น้องหลายท่านเป็นละตายยกคอกเลยนะครับโอ้เป็นตะลึกละตนเบิ้ลนะครับเป็นละตายยกคอกผู้ลังก้นก็ฝากฝังเงินไว้น้ำพวกหมูป่านี่นะครับเลี้ยงไว้เป็นทุนเป็นค่าเทอมลูกหลานนะครับเป็นตะลึกตนเบิ้ลครับหลอกงัวมาว่าท่านเหลี่ยวยังมาหลุกหมูอยู่ผู้ลังก้นยกคอกโอ้ผมเห็นแล้วเห็นสภาพแล้วผมไม่แห้งหรอกถือจอบสิขุดลุ่มฟังหมดแล้วครับพี่น้องหันมูมันเป็นสันอ
มองกินอาหารมองนอนแยกกันนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นมันปะปนกันจังสีมันการมาให้จังสันมันสีให้ในคอกบ่สะอาดนะครับของผมมองนอนตั้งหากกินอาหารตั้งหากนะครับมองกินอาหารนี่ผมก็สลับมองไป สลับมองไปเรื่อยนะครับสิบ่ให้กินมองเดียวนะครับบ่ให้มันแฉะนะครับย่ายไปอ้อมคอกนะครับหมูที่ขังไว้รุดนะครับพี่น้องหมูเสานี่รุดกระโดดออกมาจากหนอกคอกเลยโอ้ยยังวะไข่แต่เมียเมียเพิ่นมาซอยนะครับเมียเพิ่นมาสวนน้ำมานี่ครับวันหยุดเพิ่นได้เมียเพิ่นเอาเขาคอกซอยนะครับคันว่าผู้เดียวก็ยากเลยครับนี่ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวต้องไล่เขาคอกใหม่อีกแล้วหาซ่อมมึงขอดมาสิเป็นเดือนแล้วเพราะท่านขอดอยู่ครับหมูหวกที่เป็นโรคนี่เพิ่นมันแทงออกเลยนะครับท่านหมูทองนี่มันสิแทงออกเลยแล้วก็แม่สิตายน้ำกดนะครับป้องกันไว้ดีที่สุดครับใกล้กว่ารักษานะครับรักษานี่ยากกว่าป้องกันอีกครับครับผมวันนี้ผมนำคลิปมาฝากพี่น้องพี่ทุกท่านครับจะได้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมในการที่หลังครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับยังไปเนื่องเรื่องร่างกายมอบให้ในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ